กวาดเลยครับโอ้ครับครับต้นเต็งด่างเหรอหลวงพ่อผมเพิ่งเห็นนี่แหละโอ้ต้นด่างเต็งด่างครับอันนี้คือเป็นยังคือนุ่มแท้เนี่ยปลูกบ่ครับต้นหังบ่ครับต้นเต็งบ่ต้นเต็งโอ้สวยสวยมากเอ๊ะผมคือบ่เคยเห็นเนาะย้อยลงโมเมนต์75แล้วบ่ปีโอ้โมเมนต์เป็นพระที่ไฟธรรมยุทธที่อายุมากที่สุดในนครพนมโมไอ75 75ปีนี้เนาะ74ครับอันพรรษาเท่าไหร่ครับหลวงพ่อ48รู้สึกพระครูบวรเจ้าคณะอำเภอนาแก่นี่45เป็นเนนครับแล้ว25โอ้ครับแต่บ่ได้บวชเนนบ่ครับบวชเนน19แล้วมาบวชใหม่บวชอยู่แสครับหลวงพ่อโอ้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 เอาไปคารวะเป็นใครเป็นอุปชาครับหลวงพ่อพุทธอันพระกำซ้ายกำขวาเด้หลวงปู่สารโอ้คนดังตัวโอ้และอีกผู้หนึ่งเด้ครับหลวงปู่ปันหลวงปู่สารครับบวชแล้วก็อยู่มานี่เลยบ่ครับไปอยู่กับกลุงกุล่าบ่แล้วไปอยู่กับกลุงกุนี่แหละไปอยู่วัดใหม่วัดป่าครับพระองค์โอ้ลุงกุมันมีเฮานี่บ่เพิ่นไปเฮ็ดวัดอยู่คุณไว้วัดป่าคำพระองค์อยู่บึงกาฬบ่แล้วได้ขึ้นบึงกาฬโอ้แต่ตอนนั้นเป็นโอ้ครับโอ้
ย่อมแล้วอันม่อนมันไปตั้งวัดตอนที่จะอาบน้ำแข็งอืมตัดไม้ว่าไรเมื่อกี้พรรษาแรกก็ไปอยู่วัดป่าครับพระองค์เลยหลวงปู่นี้พาไปอยู่เลยเอ๊ะตอนนั้นเห็นบอกว่าเพิ่นไปอยู่กับหลวงปู่เทศอยู่หินมักเป้งบอกน่าสิไปก่อนเนาะเพราะเพิ่นเคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าเพิ่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศพรรษาไปอยู่คำพระองค์ยักนานเท่าไหร่ครับโอ้แล้วก็มาวัดท่าศิลาลมอยู่นั่นนานบ่ครับอยู่พรรษาหนึ่งคำพระองค์กับพรรษาหนึ่งแล้วมาอยู่วัดอันท่าโพทองนี่เลยพ่อสอเท่าไหร่ขับบวชจำได้บ่ครับ2515 2000ค่ะพฤศจิกาไปอยู่ไอ้คำพระองค์เนาะจากคำพระองค์พรรษาหนึ่งแล้วก็พรรษาสองกลับมาอยู่วัดท่าศิลาลมตอนนั้นเป็นเพื่อนเฮ็ดวัดเรียบร้อยแล้วบ่ครับครับผมจำได้ว่าผมมากราบเพิ่นนะว่างป.1นี่บ่ป.1ป.2ยังสภายามนำเพิ่นอยู่เลยแล้วจากนั่นก็อยู่ที่อันท่าโพทองตลอดบ่ครับบ่ได้ไปใส่เลยบ่เห็นว่าพระอาจารย์คานไปทุดงทางภูเก็ตไปทางไหนครับพระอาจารย์โอ้จังหวัดตากแต่ว่าบ่เคยหนีไปจำพรรษาทางอื่นโอ้ครับหลวงปู่บุญมีสั่งไว้บอกว่าให้มารักษาวัดนี้บอกหรือจังใดครับลูกศิษย์เพิ่นกับจันนาไปอยู่ใส่บูธเดี๋ยวนี้โอ้ถ้าเห็นกันกระโบจื้อหน้ากันแล้วแหละบัดนี้บ่บ่ตักกันดอกนะผมมันขาวหมดแล้วจันนาอาจารย์นาอันพรรษาหลายกว่าพระอาจารย์บ่โอ้ครับตอนนี้48พรรษา